อัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดชี้คดีรับสินบนลูกเขยชาดาเนี่ยต้องตรวจสอบให้ลึกหากพบว่ามีการทำผิดจริงเขาคอมเมนต์บอกว่าถ้าตรวจว่ามีการผิดจริงเนี่ยน่าจะไม่ใช่การกระทำในครั้งแรกนะครับมาดูกันที่เรื่องของคุณชาดานะครับเห็นได้ข่าวว่าให้สัมภาษณ์สื่อแรงมาหลายวันโดยเฉพาะการพูดเรื่องใครเอารูปครอบครัวผมไปเปิดโน่นเปิดนี่เปิดนั่นเดี๋ยวผมจะจัดการกันให้หมดหรือใช้วิธีใดก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็หลีกหนีการรายงานเรื่องลูกเขยคุณชาดาออกไปไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นข่าวดังและอีกอย่างนึงก็ตำรวจพูดชัดเจนว่านี่มันเป็นความเข้าข่ายและมันสุ่มเสี่ยงและมันมีประเด็นที่น่านึกไปว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ได้หมายถึงคุณชาดานะพวกนี้ก็หมายถึงพวกลูกเขยคุณชาดาอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็ได้นะครับแล้วก็จับกันได้แบบคาหนังคาเขาด้วยนะในเครือข่ายนะครับอาจจะไม่ได้เงินอยู่กับตัวแต่ว่าในเครือข่ายวันนั้นถูกตำรวจบี้จับกดกับพื้นเลยแล้วก็จับมานะครับกรณีลูกเขยคุณชาดาไปเรียกรับผลประโยชน์จำนวนเงินกี่แสนของโครงการก็ผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ที่เดียวหรอกครับในประเทศไทยก็คงจะมีที่อื่นอีกนั่นแหละที่พวกบรรดานายกอบจ.เนี่ยไปรีดเงินไปขอค่าส่วนต่างไปขอค่าหัวคิวคือทำงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์จนกระทั่งว่ากินไม่พอนะครับแล้วก็ต้องไปเอาเงินกันลักษณะแบบนี้แต่เรื่องนี้ยังเป็นแค่คดีกันอยู่นะยังไม่ได้มีการฟันธงตัดสินว่าคนนั้นเลวคนนี้ชั่วนะครับอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดชี้คดีรับสินบนลูกเขยชาดาเนี่ยต้องตรวจสอบให้ลึกหากพบว่ามีการทำผิดจริงเขาคอมเมนต์บอกว่าถ้าตรวจว่ามีการผิดจริงเนี่ยน่าจะไม่ใช่การกระทำในครั้งแรกนะครับ25 ตุลาคม 66นะครับที่ทางไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเขาจัดรายการแล้วเขาก็พูดถึงประเด็นนี้มีการสัมภาษณ์คนที่มีความรู้นะครับแล้วคุยกันถึงเรื่องของลูกเขยคุณชาดาคือคุณวีรชาติรัศมีอายุ45 ปีอดีตนายกเทศบาลตลุกดูนะครับจังหวัดอุทัยธานีที่ถูกจับในคดีเรียกรับเงินสินบนนะครับซึ่งแน่นอนว่าตำรวจเนี่ยเขาทำการบ้านมาแล้วแล้วเขาไปจับนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาพากันไปคุยกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับผู้บังคับการนะแกบอกว่าวันนี้มีการประชุมพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำประเด็นต่างๆมีการพูดคุยหลายเรื่องครับใน30 วันนี้เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้ต้องหาซึ่งตามพยานหลักฐานเท่าที่ศาลออกหมายจับนี้ก็เพียงพอแล้วส่วนการออกหมายจับเพิ่มกำลังพิจารณาอยู่เพราะมีกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมกับคนที่เอาเงินด้วยมีขบวนการครับสำหรับประเด็นเรื่องของการประกันตัวของเจ้าหน้าที่รัฐพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าเวลาเราจับผู้ต้องหาเข้ามาเนี่ยในอดีตบัญชีก็จะไม่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการและปล่อยให้มีการที่ผู้ที่ผูกกล่าวหาเนี่ยทำงานได้ตามปกติซึ่งมันจะขัดความรู้สึกอย่างมากภายหลังตนเองก็เลยขอให้กระทรวงมหาดไทยรับรูปคดีต่อด้วยตรงนี้ทางกระทรวงก็มีการสั่งการทางผู้ว่าต่างๆแล้วในภายหลังก็มีการออกนะครับให้มีการออกหรือให้พักราชการไว้ก่อนซึ่งมันเป็นแนวโน้มที่ดีเคสนี้ที่มีการปล่อยประกันตัวชั่วคราวทิศทางการประกันนั้นก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาและสอบสวนแต่เราเชื่อว่ากลุ่มคนดังกล่าวจะไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานก็จึงให้ประกันตัวไปนะสำหรับการจับกุมที่มีการปรากฏว่าหน่วยจู่โจมนะมีตำรวจหน่วยจู่โจมนะครับเข้าไปบุกประชิดตัวเลยก็เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาเป็นห่วงเพราะมองว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลครับจึงต้องใช้ทีมจับกุมนะที่เข้มข้นแบบนี้เพื่อความไม่ประมาทเอาไว้ก่อนสำหรับในตอนที่จับกุมนายวีรชาตินั้นตอนแรกเขาก็ตกใจครับแล้วก็ดื้อๆหน่อยแต่พออธิบายให้เข้าใจถึงการออกหมายจับและก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำหรับประเด็นอื่นๆเรากำลังลงรายละเอียดในเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะครับเพราะว่ามันมีการข่มขู่มาครับด้วยเมื่อให้นิยามและจำกัดความว่าผู้มีอิทธิพลในมุมของตำรวจเนี่ยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าเป็นผู้มีอำนาจที่สามารถข่มขู่บีบบังคับทุกคนได้ตามที่ตัวเองสั่งการไว้โดยการทำงานครั้งนี้เราทำกันเป็นเรื่องความลับครับไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นงานสืบสวนและไปจับกุมใครก็ต้องเก็บเป็นความลับอยู่ส่วนในเรื่องของการประกันตัวนั้นต้องให้สิทธิ์ผู้ที่ถูกจับด้วยเพราะในเมื่อศาลยังไม่พิพากษาเขาก็ยังถือว่าไม่มีความผิดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ประกันตัวแต่หากมีการข่มขู่พยานหรือทำลายหลักฐานก็จะยกเลิกการประกันตัวซึ่งต้องดูกันเป็นเคสๆไปส่วนเรื่องข้อมูลเผยว่าผู้มีอิทธิพล100 กว่ารายเลยตนคิดว่าข้อมูลมันน้อยเหลือเกินคนมีอำนาจเยอะกว่านั้นนะครับที่ยังมีอยู่ในเวลานี้ไอ้ที่เอาเข้าบัญชี100 กว่าคนเนี่ยยังน้อยไปพอมีอำนาจก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำเพราะแค่อบต.เนี่ยก็มี7,000 กว่าที่แล้วนะไหนจะเป็นหน่วยงานราชการอื่นอีกอ่ะ
ส่วนที่มีคนถามเข้ามาว่าการจับกุมครั้งนี้จะมีคำสั่งหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้รับคำสั่งจากใครแต่ทำเพราะว่ามีผู้ที่เดือดร้อนมาแจ้งเราว่าเขาถูกรังแกทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานครับเมื่อถามว่าถ้าเทียบกับเคสกำนันนกไหมคดีนี้เป็นอย่างไรพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยอย่างกำนันนกเนี่ยอาจจะไปยุ่งในเรื่องของการประมูลงานมาแล้วก็ไปก่อเหตุอาชญากรรมแต่เคสนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปเรียกรับเงินโดยแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเป็นคนละเรื่องกันสำหรับพยานที่มาร้องเรียนตอนนี้เราประสานกับทางปปช.เรียบร้อยแล้วครับด้านอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุมอัยการสูงอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักอัยการสูงสุดเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันก็เรื่องที่ต้องเกิดนั่นแหละและก็ต้องดำเนินคดีตามปกติส่วนการดำเนินคดีเนี่ยไม่น่าห่วงอะไรไม่น่าตกใจอะไรแม้จะเป็นลูกเขยของคนในคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นการออกหมายจับก่อนจะการทำก่อนการทำสำนวนคดีมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องมันไม่ต่างกันนะครับเพราะคดีนี้มันเริ่มต้นมาจากการขอประมูลซื้อทำประปาแต่มีคนโทรมาหาผู้แจ้งความว่านะครับถูกห้ามไม่ให้เข้าประมูลแล้วก็เกิดการเจรจาขึ้นซึ่งก็เกิดเป็นคำถามตามมาว่าข้อมูลการออกหมายจับเพียงพอไหมซึ่งตนคิดว่ามันต้องมีหลักฐานเพียงพอแต่จะออกหมายจับได้ในเรื่องนี้ก็ต้องดูว่านายกเทศมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องตอนไหนแต่เชื่อว่ามันมีพยานหลักฐานแล้วครับถึงได้ออกหมายจับได้เป็นไปตามคดีปกติอยู่แล้วคงไม่มีอะไรน่าห่วงสำหรับโทษของการแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็คงส่งไปที่ปปช.เพื่อเขาดำเนินการต่อซึ่งเป็นประเด็นสำคัญคืออยู่ที่การต่อรองกันว่าใครมาต่อรองแล้วใครเป็นคนบอกให้มาไม่ให้มายื่นซองประมูลแล้วต้องไปดูต่อว่าใครเป็นคนเอาเงินมาให้นะและเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็คงเอาตัวรอดแต่หากเขาจะช่วยก็คงไม่พูดถึงซึ่งจุดสำคัญอยู่ที่ว่าพยานทั้งสองคนแต่โทษเรื่องนี้นั้นตนว่าไม่เท่าไหร่แต่มันจะไปกระทบกับท่านชาดามากน้อยเท่าไหร่มากกว่าเพราะเขาเป็นผู้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งก็หมายถึงผู้ที่มีอำนาจมากกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเมื่อถามถึงนิยามผู้มีอิทธิพลอาจารย์ปรเมศวร์กล่าวว่าแต่ละคนเนี่ยให้คำกำจัดจำกัดความมันมีหลายรูปแบบนะเพียงแต่ว่าสามารถสั่งงานใครก็ได้โดยไม่มีกฎหมายรองรับก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วส่วนในกรณีที่มีการสั่งให้ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างให้เนี่ยก็ต้องถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรแล้วครับเพราะมันหากฎหมายมารองรับไม่ได้คือเวลาคนไปประมูลทำของทำอะไรกันเนี่ยนะครับก็จะมีการไปซื้อวัตถุดิบวัสดุการก่อสร้างมาแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วไปประมูลงานเนี่ยสุดท้ายมันก็จะโดนสั่งว่าเฮ้ยร้านนี้ห้ามส่งของร้านนั้นห้ามส่งของไอ้ร้านนี้ห้ามให้เครดิตมันนะมันก็ทำงานยากไอ้แบบนี้เนี่ยสั่งการได้ไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งหมดนะครับสำหรับกรณีกำนันนกเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกันอยู่แล้วเมื่อถามถึงผลของคดีอาจารย์ปรเมศวร์กล่าวว่าสำหรับคดีที่มีหลักฐานจากปปช.ก็จะส่งให้อัยการสูงสุดหากเห็นด้วยก็จะฟ้องต่อแต่หากอัยการสูงสุดไม่เห็นตรงกันก็ยื่นให้ปปช.ฟ้องส่วนใหญ่เนี่ยอัยการก็จะฟ้องให้นะครับแต่ว่าหากไม่เห็นด้วยก็ต้องส่งกลับไปปปช.ฟ้องเองไม่ใช่การสั่งยกฟ้องเพราะว่ามันจะต้องจบไม่สามารถดำเนินคดีต่อได้จนกว่าพยานหลักฐานจะเพียงพอแล้วก็ข้อสรุปเนี่ยนะครับเรื่องการทุจริตเนี่ยอาจารย์ปรเมศว่าการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะขึ้นศาลปราบปรามทุจริตซึ่งมันมีอยู่ 2-3 ศาลแต่คดีอาญานักการเมืองมันอุทธรณ์ได้แค่ครั้งเดียวแต่คดีนี้มันขึ้นศาลปกติได้สำหรับระบบ e-bidding เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลมันยากมากแต่ว่าจริงๆหลายท่านเคยเปิดเผยข้อมูลไว้ว่าคนที่มีรหัสนั่นแหละคือคนเปิดเผยข้อมูลแล้วก็มีการจ่ายเงินได้เพื่อจะซื้อว่าคู่แข่งที่เข้ามาประมูลเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างหลังจากนั้นก็จะซื้อข้อมูลได้อีกชุดหนึ่งคือเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าราคาประมูลขั้นสุดท้ายมันจะส่งมาช่วงก่อนปิดประมูลเนี่ยไม่กี่เสี้ยววินาทีหรือไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอาจารย์ปรเมศวร์แกก็ดีหน่อยแกบอกว่า e-bidding เนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลยากนะครับซึ่งก็มีการตั้งคำถามกันมากมายเลยครับว่าถ้าเกิดว่าไปเจอว่ามันเกิดทุจริตจริงๆเรียกค่าหัวคิวกันจริงๆเนี่ยต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกหรือไม่นะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580